ันนี้ก็มีเมียเขาทำงานอยู่ต่างประเทศเห็นว่าเลิกกันแล้วด้วยนะส่วนสามีไม่เอาการเอางานเอาแต่เสพยาบ้าล่าสุดเนี่ยส่งคลิปไปหาเมียในขณะที่ผู้เป็นสามีเนี่ยทำร้ายลูกลูก2คนคุณผู้ชมคนหนึ่งอายุ4ขวบคนหนึ่งอายุ6ขวบนะฮะเพื่อหวังจะขู่ให้เมียเนี่ยโอนเงินมาให้นะฮะเงินที่ได้ก็จะมาเสพยานี่แหละมันมีคลิปตอนที่เกิดเหตุนะครับจะเป็นงั้นกูต้องมาเลี้ยงกูเดียวหนีจะเป็นงั้นกูต้องมาเลี้ยงกูเดียวหนีไปใส่กับไปยังไม่หงุดขี้เป็นกูบ่เนี่ยพ่อหนีทำไมหนีหนีไปหนีไปเลยก็บอกว่าบ่มีเงินก็บ่มีเรื่องสูกินเข่าอยู่มึงหน้าน้ำค้านบ่มึงก็คือกันบ่เบิ่งกันเลยบ่สูจองตัวหนุ่มน้ำกูชีวิตพวกสูมาเอาไปเลี้ยงเนี่ยกูบ่เงิดกินอยากไปหาเอ็ดกินเอาเงิดหน้าแม่มึงบ่นี่นะครับคือเนี่ยทำกับลูกแบบนี้นะฮะลูกก็ร้องไห้นะครับและพูดจากับลูกนี่โอ้โหนะฮะทำอย่างกับไม่ใช่ลูกตัวเองเนี่ยนะวันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิตได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ่อระบือตำรวจสภ.บ่อระบือลงพื้นที่ตรวจสอบฮะไปพบนายอภิสิทธิ์อายุ34มีพฤติกรรมเขาบอกลักลอบเสพยาอาละวาดทำร้ายร่างกายลูก2คนประชดเมียที่ทำงานต่างประเทศเพื่อที่จะขู่เมียเอาเงินหาเงินมาซื้อยาบ้าเสพและนำมาใช้จ่ายจากการตรวจสอบนายอภิสิทธิ์อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพร้อมกับลูกทั้ง2ซึ่งลูกทั้ง2คนหนึ่งก็อายุ4ขวบอีกคนอายุ6ขวบต่อมาได้มีการตรวจค้นพบนะฮะปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกพร้อมกับลูกกระสุนปืนนะฮะในค้นในบ้านแล้วก็มีตรวจปัสสาวะเนี่ยก็พบสารเสพติดในร่างกายอภิสิทธิ์ยอมรับว่าเพิ่งจะไปซื้อยาบ้าจากวัยรุ่นในหมู่บ้านเม็ดละ50บาท2เม็ด100บาทเสพหมดแล้วนะครับเสพไป2เม็ดแล้วส่วนปืนที่เจอ2กระบอกเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นปืนมรดกจากพ่อส่วนที่ว่าตัวเองเนี่ยทำร้ายลูกหรือว่าตีลูกนั้นอ้างบอกว่าต้องการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีดูสิแม่สั่งสอนยังไงนะดูไม่ใช่สั่งสอนแล้วแบบเมื่อสักครู่นี้นะขณะเดียวกันแม่ของนายอภิสิทธิ์นะชื่อว่านางกันนิกาได้เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่ลูกชายเลิกกับเมียก็มีอารมณ์หงุดหงิดบางครั้งแม่เองก็ถูกลูกคนนี้ต่อว่านะหลานทั้งสองก็โดนตีลูกชายเอาแต่เสพยาบ้านะครับนี่แม่บอกแบบนี้นะเดี๋ยวลองฟังหน่อยแม่กับโยนี่กับแม่หมูน้ำยังสิอยู่ตาตาก้อนนี่หายอยู่หายยันวันนี้ไปวันนี้แก้กันนี้ไปเราก็ไปอยู่น้ำคนอื่นไปอยู่น้ำหมูน้ำยังสิวันนี้กับกลับขึ้นมาเราก็ปกติกับว่าเป็นยังกับว่าหายว่ายังมาเลี้ยงหนูปกติเพราะว่าแกไปอยู่น้ำคนเขาบ่รู้ว่าเสียบ่เสียจ้าแต่ว่าตีตาก้อนนี่ตีแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ตีดอกแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เงินเพียงตีดูปานไหนเดี๋ยวนี้ตำรวจก็คุมตัวนายอภิสิทธิ์นะครับไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ่อระบือดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับก็ถ้าลูกยังอยู่กับพ่อแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กนะครับติดยานะฮะ